อ่ะมาข้อที่13แล้วฮะกราฟของฟังก์ชันต่อไปนี้เนี่ยข้อใดตัดแกน x เพียงจุดเดียวครับผมเอานี่ก็ไม่ยากไหมจุดตัดแกน x ค่าอะไรเป็น0คำว่าแกน x ก็คือแกนนี้ค่าอะไรเป็น0ถูกค่า y เป็น0ก็คือพูดง่ายๆคือการพวกนี้ลองแทน fx หรือว่าก็คือ fx คือ y ถูกป่ะลองแทน y เป็น0แล้วดูว่ามันมีค่า x ที่เป็นคำตอบจุดเดียวโอเคโอเคไหมและเอาจริงนะเราแทบไม่ต้องแทนเลยฮะเราแทบไม่ต้องแทนเลยฮะเรามองด้วยสายตาเราก็รู้แล้วฮะข้อ1ฮะถ้าค่า y เป็น0ครับ x เป็นอะไรได้บ้างเออ x เป็นอะไรก็ได้ถูกป่ะนะฮะ x เป็นอะไรก็ได้อืมจริงเหรอ จริงเหรอ ดูให้ดีเป็นไปได้ไหมที่ y จะเป็น0ข้อ a ข้อ a ซูมให้อ่ะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าไอ้ต่ำสุดของค่าสมบูรณ์คือค่า0ถูกป่ะเพราะนั้นค่าต่ำสุดของ y ก็คือค่า1ถูกป่ะเพราะนั้นมันไม่มีกราฟผ่านตรงนั้นฮะไม่มีกราฟผ่านจุดตัดไม่มีเลยไม่ตัดสักจุดครับข้อ b ครับข้อ b เป็นยังไงฮะข้อ b ถ้า y เป็น0ถ้าไอ้นี่เป็น0นะถ้าไอ้นี่เป็น0นะย้าย1มาข้างนี้กลายเป็น1นะ1จะมีค่าเท่ากับ absolute x ลบ1 absolute x ลบ1ให้มันมีค่าเป็น1อ่ะ x เป็นได้2ค่าคือเลข2ใช่ป่ะกับเลข0เพราะว่าลบ1ถอนมาได้1 1ถอนมาก็ได้1ไอเนี่ยตัด2จุดข้อ b ตัด2จุดทันไหมงงไหม ที่พูดเมื่อกี้งงไหมอ่ะอีกรอบหนึ่งนะข้อ b นะคือ y เท่ากับ x ลบ1ค่าสมบูรณ์ลบ1ถูกไหมฮะเนี่ยพี่ก็ย้ายไปค่า y เป็น0ใช่ป่ะจุดตัดแกน x อะ y เป็น0พี่ก็จะได้1เท่ากับ absolute x ลบ1นะฮะซึ่ง absolute x ลบ1อะมันเลยเป็นได้2ค่าก็คือเป็นได้ทั้ง1กับลบ1ถูกป่ะถูกป่ะถูกป่ะถ้ามันจะเป็น1 x ก็เป็น2ถูกไหมก็ออกมาจะได้ก็เลย2ค่าเออใช่ x เท่ากับ0ใช่ไหมมันก็เลยมี2ค่าก็ตัด2จุดเพราะนั้นข้อ b ก็ผิดเห็นไหมครับเนี่ยคิดอย่างเงี้ยไล่ไปทีละข้ออ่ะข้อ C ถูกหรือผิดฮะข้อ C ลองดูนะ y เป็น0ก็คือ0เท่ากับ2ลบ x กำลัง2 0เท่ากับ2ลบ x กำลัง2ย้ายข้างไปเป็น x กำลัง2เท่ากับ2เพราะนั้นคำตอบ x ก็เลยมีค่าเท่ากับ root 2แต่ว่าต้องออกมาเป็นบวกลบถูกปะต้องเอามาเป็นบวกลบรูท2นะฮะก็ผิดอีกเพราะมี2ค่านะครับมี2ค่าข้อดีดอกข้อดีดอกข้อดีดอกดีดอกกับ e เนี่ยนะพอๆกันอะทำเหมือนเหมือนกันอะทำเหมือนเหมือนกันนะฮะทำเหมือนเหมือนกันเอาละทำข้อดีด็อกก่อนก็ได้0เท่ากับx กำลัง2ลบ x ลบ6เพราะนั้นมองเห็นว่าแยก2วงเล็บถูกป่ะลบตัวบวกตัวถูกป่ะลบ3บวก2
พราะนั้น x เดียวก็เลยมี2ค่าก็คือลบ2กับ3ถูกไหมฮะสงสัยจะตอบข้อ e ฮะสงสัยจะตอบข้อ e ลองคิดข้อ e ข้อ e คือ 4x กำลัง2บวก 12x บวก9เท่ากับ0อันนี้ก็ต้องแยกเหมือนกันเนาะแยกเหมือนกันแยกเป็นอะไรดีอะไรเอ่ยคูณกันได้4 2ถูกไหมโยไปโดนเมาเดี๋ยวนะอะไรเนี่ยจุดวกกลับนี่อยู่ข้อนี้นะฮะอ่ะแล้วไงต่ออะไรเอ่ยคุณกันได้9 3เครื่องหมายบวกเพราะว่า4 3 12หรือพูดง่ายๆมันคือกำลัง2สมบูรณ์น่ะหน้ากำลัง2ก็คือ 2x บวก2หน้าหลังก็คือ2คูณเท่าไหร่อ่ะ 2x นี่คือหน้าแล้วก็คือคูณ3นี่คือหลังเป็น12แล้วก็บวกหลังกำลัง2คือ3ยกกำลัง2มันก็คือ 2x บวก3ทั้งหมดยกกำลัง2เพราะนั้นจุดมีจุดเดียวคือลบ3ส่วน2คำตอบที่ถูกคือข้อ e โอเคยังคิดอย่างเงี้ยคิดอย่างเงี้ย